ได้แล้วลดราคาพิเศษอีกเหรอนี่ไงก็โคตรร้อนทีเดียวไปฟังมาเลยแอร์หนาวมันแปดสิบดีสีมันโคตรแดงเลยWhat?
ตัวอะไรที่เหลือตัวนี้ก็แล้วกันเนาะน่าตัดตัวนู้นเฮ้ยซีพี่ครับขอห้าได้ไหมอ่ะอีกามาจากไหนวะโอ้ยนะต้องหัวพี่ตอนนี้เป็นเรื่องหัวพี่แช่ไรกูใช่ไหมแซวหนอนนี่ป่ะคุ้งแล้วถ่ายไปก่อนคุ้งงามวะพี่โอ้โหเท่เลยพี่ดูมันขุ่ยมันนั่งเขาหัวมันเลยอ่ะเนาะเท่เลยอ่ะมันขู่อยู่นั่นแหละเนาะแม่งคิดที่มันขู่ไว้ทั้งไฟเลยเนาะวางไว้ให้ครับลองดีตาแดงมันนึกหัวพี่คล้ายอีกาแต่บัดใจไว้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยนกอพยพหรือว่านกในเขตท้องที่นะครับก็จะมากินน้ำกันซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายภาพของนกซึ่งหาได้ถ่ายได้ง่ายๆซึ่งจะเราสามารถทำบ่อน้ำเพื่อที่จะมาใช้บางภัยเนี่ยถ่ายภาพนกครับผมส่วนกติกามารยาทของนักถ่ายภาพทั่วไปก็เดี๋ยวขอเชิญคุณป๊อปต่อนะครับการถ่ายภาพในธรรมชาตินะครับก็เราก็จะทำตัวให้กับกลมกลืนธรรมชาติที่สุดนะครับให้ปลอดจากการรบกวนธรรมชาตินะครับหรือรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดทั้งตัวนกเองแล้วก็ตัวช่างภาพเองนะครับการเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยก็จะทำให้สมดุลธรรมชาติคงอยู่อย่างนั้นตลอดสิ่งที่จะฝากบอกนะครับก็คือเราจะนำเฉพาะภาพถ่ายออกไปนะครับสิ่งที่ท่านนำเข้ามาด้วยไม่ว่าขยะหรือว่าอุปกรณ์ต่างที่รบกวนธรรมชาตินะครับก็นำกลับเข้าไปเหมือนเดิมทั้งขยะทั้งอะไรเนี่ยเราจะรบกวนอุทยานหรือเขตพื้นที่ป่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดครับจากกลุ่มมาโคแอนเบิร์ดโฟโตกราฟี่เลเวอร์สครับเยอะครับ